ดีหลวมครับฮัลโหลค่ะโอ้ดีใจเสียงผู้หญิงครับโอเคชื่ออะไรคะเอาพร้อมฮะชื่อเอค่ะเออายุเท่าไหร่ครับ30ค่ะทำงานอะไรครับธุรกิจส่วนตัวค่ะปรึกษาเรื่องอะไรครับกลัวถามแล้วกลัวแฟนโกรธอ๋อถามได้ครับไม่เป็นไรครับเขาไม่อยู่นี่อยู่ด้วยเปล่าอยู่ข้างล่างอ๋อไม่ได้ยินหรอกอยู่ข้างล่างแล้วเราอยู่ข้างบนเขาอยู่ฮะตอนนี้ไม่ใช่อยู่ข้างล่างบ้านอ๋ออยู่ชั้นล่างมีสองชั้นบ้านมีสองชั้นคือเหมือนตอนเด็กๆอะค่ะคือเราเคยโดนแบบเหมือนโดนอนาจารมาจากญาติตัวเองเนี่ยค่ะเราคือแบบเหมือนมันก็ยังมีภาพจำมาเรื่อยๆอ่ะจนถึงปัจจุบันใช่ใช่ค่ะพอเราเวลาเรามีเซ็กกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วบางทีช่วงที่แบบเรากำลังบิวอารมณ์หรืออะไรเงี้ยบางทีมันมีภาพแบบนั้นแวบเข้ามาในหัวหมอมันฝังใจแล้วบางทีมันรู้สึกแบบขยักขยแยงอ่ะมันจะอ้วกอ่ะครับแล้วเซ็กกับแฟนผลสุดท้ายราบลื่นได้ไหมครับจนสำเร็จได้ไหมได้ค่ะได้ปกติมันก็ได้หมอมันโอเคมากเวลามีเซ็กกับแฟนอะแค่บางทีเวลาเราจะเริ่มต้นหรือเราอะไรเงี้ยตอนที่แบบมันยังจุดไม่ติดอะค่ะมันจะมีภาพอะไรแบบนั้นเข้ามาแล้วมันรู้สึกจะขยักขยแยงตัวเองอะหมอแล้วมันจะอ้วกมาแบบรู้ตัวแล้วมันหายไปไหมครับหรือว่ามันอยู่จนกระทั่งบางครั้งมันทำให้ไม่สามารถมีเซ็กต่อได้ใช่บางทีแบบมันไปต่อไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่กล้าบอกแฟนนะหมอว่าเหตุผลมันคืออะไรอ่ะโอเคมีได้2อย่างนะครับมีได้2อย่างหนึ่งคือถ้าเรามีประสบการณ์ที่ดีกับเรื่องเซ็กกับแฟนได้เรื่อยๆนะครับในที่สุดภาพจำตรงนั้นจะถูกกลบเกลื่อนด้วยภาพที่เป็นความสุขทางเพศกับแฟนอันที่2คือถ้ามันรบกวนมากๆจนกระทั่งเป็นโรครังเกียจการมีเพศสัมพันธ์ sexual aversion disorder ก็รักษาด้วยสะกดจิตบำบัดก็เพื่อดีท็อกซ์ล้างใจได้เคยมีครับบางคนให้สามีแบบมากอดจูบไม่ได้เลยครับเป็นโรครังเกียจการมีเซ็กคือเหมือนมันไม่ได้เป็นทุกครั้งอะหมอมันเป็นแค่บางทีเหมือนเวลาอารมณ์มันเหมือนมันหดหู่หรือมันอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเราดูหนังเวลาเราดูหนังที่มันน่ากลัวแล้วมันจะรู้สึกแบบเราไม่โอเคอะคุณมีเซ็กชวลที่สบายใจครับแล้วเปิดเพลงเพราะๆครับเปิดเพลงที่โรแมนติกเพื่อบิ้วอารมณ์สร้างบรรยากาศครับเพื่อให้เรามีเซ็กตอนที่เราสบายใจคือเอาจริงนะถ้าเกิดน้องเอเนี่ยจะกลัวแฟนฟังแล้วแฟนจะไม่โอเคนะถ้าแฟนเอฟังอยู่นะเรื่องนี้น่าเห็นใจใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ได้เอน่าเห็นใจมากๆแล้วมันจะต้องช่วยกันเผลอแฟนฟังดูที่อาจารย์โอบอกเนี่ยเผลอแฟนจะต้องเป็นคนเติมประสบการณ์ที่ดีนะต้องช่วยกันต้องทำให้เป็นการ make love แทนที่จะ have sex ใช่ make love แล้วก็ทำให้แบบทนุถนอมแล้วก็ได้ที่ความสุขของฝ่ายหญิงด้วยแทนที่ฝ่ายชายจะรู้สึกว่ากำลังใช้ร่างกายของฝ่ายผู้หญิงเพื่อปลดเปลื้องความต้องการทางเพศนะครับอันนี้ต้องช่วยกันอย่างนี้เรียกว่าพฤติกรรมบำบัดครับ cognitive behavioral therapyต้องช่วยกันครับไม่น่าอายครับผมคือมีอะไรกับแฟนคือมันดีมากค่ะหมอมันเหมือนมันเป็นที่ตัวเราเลยรู้สึกแค่เราไม่โอเคกับตัวเราเหมือนเราผิดปกติหรือเปล่าไม่อย่าโทษตัวเองอันนี้ครับคือพอความรู้สึกอันนั้นวัดเข้ามานะครับให้เราสังเกตความรู้สึกพอเราสังเกตความรู้สึกกับมันไม่ต้องไปปรุงแต่งนะครับสักพักหนึ่งมันจะหายไปเองหลักอันนี้เนี่ยเสถียรธรรมสถานใช้คำว่าจ๊ะเอ๋บายบายคือจ๊ะเอ๋คือฉันเห็นความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นแล้วบายบายแล้วมันก็จะไม่มาอยู่กับเรานานครับมันจะแวบเข้ามาแล้วไม่ต้องปฏิเสธใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติให้รู้เท่าทันมันอยู่กับมันโดยที่มันไม่มารบกวนชีวิตของเราครับอันนี้ใช้ได้กับทุกคนนะครับคนที่สอนผมเรื่องนี้นะคือคนขับรถแท็กซี่ครับคือคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งครับเขาสุภาพจิตดีแล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาขับรถแล้วเขาหงุดหงิดมากเลยแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาก็สังเกตอารมณ์ตัวเองนะพอสังเกตว่าตัวเองโกรธขึ้นมาปุ๊บนะพอสังเกตมันเรื่อยๆอารมณ์โกรธมันหายไปเองอ่ะนี่คือปฏิบัติธรรมแบบธรรมชาติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองครับครับจ้าเอ๋เราไปบ่ายครับเพราะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลานะแล้วก็ย้ำอีกทีว่าคุณแฟนของเอย้ำเลยว่าเฮ้ยนอกจากที่จะไม่โกรธนะเขายังเป็นคนเดียวที่จะช่วยให้เอเกิดประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ล้างภาพอดีตที่มันแย่ๆนี้ออกไปนะมีเซ็กตอนสบายใจนะครับขอให้มีความสุขทางเพศครับขอบคุณค่ะเนี่ยมันเป็นข้อเสียของการทำในสิ่งที่เรียกว่าล่วงละเมิดทางเพศนะแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเป็นญาติคนรู้จักด้วยซ้ำผมขอใช้โอกาสนี้พูดเลยว่า บางทีมันทำลายชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดแล้วมันก็จะกลายเป็นภาพจำเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างบางคนมันลบไม่ได้เลยเนอะไหมคนไม่ได้เลยเพราะนั้นนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการที่เด็กไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามที่ยังเป็นเด็กแล้วโดนล่วงละเมิดทางเพศจากญาติคนใกล้ตัวที่น่าจะเป็นคนที่ปกป้องและคนที่ไว้ใจสื่อคนในครอบครัวแต่นี้ดีฮะอย่าไปถึงขนาดโรครังเกียจการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกเอก็จะต้องบำบัดทางจิตส่วนพวกที่ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยรักษาด้วยตีนเท่านั้นรองเท้าว่าใบชุบน้ำเตะจนแห้งแห้งแล้วชุบเตะใหม่เตะไปที่กระโปรงมือไอ้เฮียแล้วก็เอาส้นตีนเหยียบขยี้บุหรี่จี้มันนิดๆหน่อยๆเบาๆหรือว่าไปถอกหัวมาแล้วขยี้กับพื้นปูนอะไรเงี้ยเบาๆอย่าทำอย่างนั้นถามอาจารย์โอฮะขอถามอาจารย์โอเป็นผู้ใหญ่ที่มีโรคเนี้ยภาวะเนี้ยกับเด็กแล้วก็แบบห้ามจิตใจไม่ได้อะรักษายังไงครับอาจารย์ผู้ชายที่อยากมีเพศสัมพันธ์กับเด็กโรคเลยเป็นโรคภาวะเลยรักษายังไงครับอาจารย์ปัญหาคือส่วนใหญ่เขาไม่มารับการรักษาครับส่วนใหญ่ไปพบตำรวจมากกว่าที่มาหาจิตแพทย์ครับส่วนใหญ่ก็เกิดคดีฮะล่วงละเมิดทางเพศอนาจารเด็กเป็นข่าวอยู่เยอะครับแต่พวกนี้ไม่ค่อยมาโรงพยาบาลครับถ้ามาโรงพยาบาลแล้วด้วยความเต็มใจที่อยากจะเปลี่ยนนะมีการรักษาด้วยจิตบำบัดหรือใช้ยากินอาจารย์สุกมลเคยสอนว่าคนเลวทำในสิ่งที่คนปกติแค่คิดบางทีจินตนาการทางเพศหรือความต้องการทางเพศบางคนมันอาจจะแบบว่าเฮียวิวิสมาลาชอบเด็กชอบอะไรก็ตามแต่ถ้ามันอยู่ในจินตนาการของมึงเปิดคลิปหรือมึงดูโลลิแล้วมึงจะเหลาก็เรื่องของมึงก็เรื่องของมึงแต่เฮียอย่าไปทำร้ายใครงีเหลาเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละหนึ่งครั้งที่ Facebook และ YouTube ในNANAKE555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกหนีเราเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่าเซ็กเวนเจอร์